คุณซาร่าแต่ว่าสุดท้ายมากเลยก็ฉันเห็นเลยสิไม่ได้อ๋อจริงเลยเดี๋ยวเราใส่แล้วทำอะไรดูอะไรขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีรถ1คันมาให้ชมที่เรียกว่าติดตั้งเครื่องเสียง Alpine แบบสุดๆพิเศษไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นการติดตั้งจอขนาด9นิ้ว X009 ลงในรถที่เป็นการ modify สำหรับรถโดยเฉพาะไม่เหมือนใครเรียกว่าคันนี้เป็นคันแรกของไทยก็ได้ครับที่ติดตั้ง9นิ้วลงไปนะครับและส่วนที่2ครับที่แตกต่างไม่เหมือนใครและพิเศษสุดก็คือการติดตั้ง Poiser ของ Alpine ที่ชื่อว่า PSA H800ที่ติดตั้งลงไปถึง2ชุดนะครับซึ่งปกติในรถทั่วไปจะมีแค่ชุดเดียวแต่ทำไมคันนี้ถึงต้องมี2ชุดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าของรถกันครับผมสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับผมวันนี้ผมขอยืมรถพี่บอยมาให้เพื่อนๆชาว Alpine Society ได้ดูหน่อยนะครับผมครับผมถามนะครับว่ารถคันนี้จริงๆเป็น Toyota Wish ครับนะครับโดยไซส์ของหน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถใส่จอขนาดที่ใหญ่กว่า7หรือ8นิ้วได้ทำไมพี่บอยถึงเลือกติดตั้ง9นิ้วลงไปครับได้ดูสเปคอยู่นานครับจนAlpineได้นำเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นเครื่องแรกของร้านใช่อันนี้ด้วยก็ตามล่ามันอยู่นานครับครับพอมาวันแรกก็ดำเนินการสั่งคอนโทรลจากญี่ปุ่นเลยครับคือไม่กล้าเอาคอนโทรลเดิมทำซื้อใหม่มาจากญี่ปุ่นก็จะมาให้ช่างจัดการแล้วเพราะรถคันนี้ไม่แทบจะไม่มีอะไรพอดีส่วนมากจะล้นทุกอย่างนะก็ย้ายแผงทั้งใส่จอซ้ำลองกี่วิธีครับวิธีเดียวใส่ตรงๆเลยใส่จนได้ผมดูจากรูปแล้วเนี่ยจริงๆคือหน้าจอเนี่ยแค่จะเต็มพื้นที่แล้วใช่ครับไม่สามารถที่จะใส่ตัวแผงคือ X09 เนี่ยมันจะมีตัวแผงแยกมาให้ใช่ครับนะครับจริงๆตัวนี้เป็นแผงของตัวน่าจะเป็นของAlpineใช่ครับใช่ไหมครับแผงไม่พอใช่แล้วพี่บอยก็ออกดีไซน์ว่าไปอยู่บนเก๋บนบนเก๋บนใช่ครับก็
็คือแยกออกมาเลยใช่แล้วก็ย้าย USB ซึ่งทำเป็นตั้งอินตรงนั้นเลยก็คือย้ายทางซ้ายใช่ครับอ๋อครับทำให้สามารถติดตั้งขนาด9นิ้วรุ่นตัวท็อปของเราลงไปได้ได้จอเต็มๆนะครับใช่ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามเลยว่า PSA H800 นะครับคือจริงๆเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าเราเห็น PSA H800 เนี่ยรถ1คันก็1ชุดมี C800 ตัวคอนโทรลตัวเดียวใช่ครับแต่รถพี่บอยเนี่ยผมเห็นมีถึง2ชุดทำไมถึงต้องติดแยก2ชุดเพื่ออะไรครับพี่ครั้งแรกตอนแรกก็ติดชุดเดียวเนี่ยครับตอนแรกคือเราอยากได้แนวเสียงเบสคิวฟังแบบสบายๆนุ่มๆทุกอย่างครบอะครับแต่คราวนี้พอหลังๆมันอยากได้ความกระชับบ้างอยากได้คาแรคเตอร์อื่นบ้างไม่อยากได้แบบอยู่เดียวก็เลยติดอีกตัวนึงพอดีมีซับอยู่แล้วด้วยครับก็เลยติดอีกตัวนึงแล้วก็แยกเดินไวออปติคอลก็คือรถคันนี้ใช้ออปติคอลของครับเอาพายทั้ง2ชุดนะครับก็เลยไวออปติคอลไปทั้งโปรทั้ง2ตัวเพื่อชุดหนึ่งก็เป็นฟังสบายๆชุดหนึ่งก็เผื่อเวลาเราอยากสนุกสนานนิดหน่อยครับก็เปิดเพื่อให้ครบคันขึ้นมาใช่คือเท่าที่ผมเห็นเมื่อสักครู่ครับก็คือชุดแรกเนี่ยครับใช้ชนะครบเลยนะใช่ครับเพราะว่าของพี่เนี่ยแบ่งเป็นครึ่งคันนะครับครึ่งคันข้างหน้าเป็นของโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งครึ่งคันข้างหลังของโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งคือตัวหน้าเนี่ยพี่ใช้เป็นลำโพงแบบ3ทางใช่ครับถูกไหมครับเป็นของเป็นของโฟกัสครับก็คือเป็นทวิตเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น2แล้วมิดเลนก็2ใช่ครับบูฟเฟอร์ที่ประตูอีกก็เป็น2คือเอาไป6แล้วถูกไหมครับแล้วก็มีซอฟเฟอร์ข้างเดียวถ้ากับว่าใช้8 channel ของตัว H800 แรกไปแล้วจบป่ะนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยตั้งแต่ประตูหลังลงไปเลยใช่ครับมีลำโพงอีกคู่นึงมั้ยครับเป็นโฟกัสครับเหมือนกันดูทะเบียน1ชุดเป็น2ทางครับ2ทางแล้วก็มีซับข้างหลังอีกเป็น JL 16 V3 มี1คู่คู่นึงนะครับก็คือแยกสัญญาณออปติคอลเนี่ยแบบออกมาจากตัว X009 นะครับแล้ว Y ออกมาเป็น2ตัวครับถูกไหมครับตัวแรกเข้าชุดหน้าใช่ครับนี่เข้าชุดหลังใช่ครับนะครับเพื่อแยกเล่นคนละแบบคือถ้าเกิดอยากเอาไพเราะขับเพลินก็ชุดหน้าถ้าอยากเปิดเอามันฟังปาร์ตี้หลังรถเปิดประตูออกปุ๊บเปิดชุดหลังตุ้มครับผมกลายเป็นอีกสเต็ปนึงเลยโอ้โหเหมือนคนละคันเลยแล้วโทษนะครับของเยอะขนาดนี้แอมนี่ใช้กี่ตัวครับเนี่ย5ตัวเป็น4ชั้นแน่น3ตัวครับแล้วก็เป็นคู่หน้าใช่ชุดหน้าทั้งชุดหน้าชุดหลังด้วยอ๋อครับเป็น4ถ้า4แน่นในชุดหน้า2ตัวแล้วก็เป็นชุดหลังเป็น4แน่นตัวหนึ่งแล้วก็เป็นโมโนบล็อก2ตัวโอ้โหครับเรียกว่าคันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาฟังนะครับได้ถึง2แนวเพราะฉะนั้นแปลว่าอัลพายเนี่ยสามารถตอบสนองได้ทุกสไตล์ของเพลงใช่ครับเพราะว่าอัลพายมันสามารถเมมโมรีได้ถึง6เมมเลยครับเราสามารถจะจูนแนว SQ แท้ๆไว้ได้ 3-4 เมมครับแล้วเราอาจจะเป็น SPL แนวสนุกสนานได้2เมมคือมันมีแนวทางเลือกให้เราเลือกได้ถึงเรื่องของใช้กับ H800 ใช่ครับเพราะว่าในตลาดการแข่งเครื่องเสียงเนี่ยเอาพายเองตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้นำในทุกๆสไตล์การแข่งเลยครับทั้ง SPL ที่เป็นเสียงดังครับ SQL ที่เป็นแบบดังและไพเราะแล้วก็ SQ ที่เป็นแบบเน้นรายละเอียดเสียงนะครับผมเอาละครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอยากให้บอยได้แชร์ความรู้สึกของการที่ได้ใช้เครื่องเสียงของเอาพายเนี่ยให้กับนักเล่นเครื่องเสียงที่กำลังสนใจการติดตั้งเครื่องเสียงให้หน่อยครับผมครับผมก็ผมว่าเอาพายเป็นยี่ห้อนึงนะครับที่น่าค้นหาน่าใช้น่าลองครับแล้วก็เคยลองมาหลายๆอย่างก็ใช้แล้วก็รู้สึกค่อนข้างดีครับรู้สึกว่าใช้แล้วได้คุณภาพเสียงที่ครบถ้วนได้สิ่งอะไรที่เราอยากได้น่าค้นหาครับยี่ห้อหนึ่งที่น่าใช้มากครับใช่ครับผมก็ถ้าเกิดใครต้องการเครื่องเสียงของ Alpine นะครับคุณภาพดีๆต้องอย่าลืมเลยครับว่า Alpine นี่อยู่ในใจนักเล่นเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานมากนะครับสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวไลน์บอกว่าเขาเบาเสียงหน่อยไปดูว่าซาวด์เราเชิญจะได้ยินเสียงไลน์ของเราไหมไปดูค่ะไปดูสิ
เดินไปตะก้อนไปคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ซาวรับเชิญของเราคันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่สวิมคือเป็นแบบว่าถ้าคนนี้ไม่รู้จักโอไลออนก็ไม่มีใครรู้จักแล้วอ่ะทั้งจังหวัดประเทศเหมือนมาเป็นแบบแอมบาสเดอร์ใช่ไหมนางเป็นคนเอาเขามาหล่อเป็นผู้นำเข้าใช่แล้วจัดจำหน่ายทุกอย่างโดยพี่สวิมแล้วตอนนี้โอไลออนเนี่ยกำลังแบบว่าได้รับความนิยมเนาะต้องบอกว่ากำลังฮิตมากในกลุ่มของเครื่องเสียงแนวแบบว่าเสียงดังฟังดีฟังนอกรถที่แบบต้องแบบใช้ความทรงพลังกลางแจ้งดุดเวทีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยพี่ดูจากรถคันนี้สิทรงพลังไม่ทรงพลังอลังการงานสร้างดาวร้านดวงมากเลยค่ะคันนี้รถรับเชิญของเราในวันนี้นี่เป็นรถของทางร้านหรือว่าของลูกค้าของลูกค้าครับคุณวิสานนท์เพิ่มอูนอยู่อ่างทองคือเขาทำร้านเครื่องเสียงหรือว่าไงไม่ฮะเขาเป็นผู้บริโภคฮะเป็นยูสเซอร์เรานะคะพี่เราใช่ครับพี่เป็นผู้บริโภคติดขนาดนี้หรอคะติดขนาดนี้ค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนี่คือรถที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันถูกต้องบ้าถูกต้องขับไปอย่างนี้ทั้งชีวิตประจำวันปั๊บทุกเดี๋ยวเขาใช้แถวไหนฉันจะไปใช่ๆพี่เขาอยู่แถวไหนคะเขาอยู่อ่างทองแล้วรถคันนี้ทำจากที่ไหนคะร้านสปัมซาวภูเก็ตครับเดี๋ยวนะอ่างทองไปภูเก็ตแล้วไปภูเก็ตเพราะฝีมืองานเพราะฝีมืองานความสวยงามแล้วก็เสียงดีต้องลองสปัมสาวเพราะว่าอย่างนี้คุกกี้เพื่อนอธิบายให้ฟังหน่อยเวลาที่คนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะดูงานเนาะดูงานเขาชอบที่ไหนถ้าถูกใจถ้าชอบงานที่นี่ต้องเป็นคนนี้ทำเท่านั้นไม่ว่าจะไกลสุดล่าฟ้าเขียวขนาดไหนก็ฉันจะไปถึงอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ได้ดั่งใจเขาจริงๆครับพอไปที่อื่นอาจจะไม่จบไปที่สปัมสาวนี่จบเลยจบเลยทีเดียวจบและเห็นที่บอกว่าอัปเกรดไปเรื่อยๆแสดงว่าตัวยูสเซอร์เองก็มีความรู้ทางด้านเครื่องเสียงอยู่คือชอบอยู่แล้วเริ่มตั้งแต่เบสิกธรรมดาก่อนเมื่อก่อนใช้คิกเกอร์อยู่แล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเปลี่ยนเพิ่มไปเรื่อยจนกลายมาเป็นคันนี้แหละครับคันนี้นี่ยืมหนูว่านะต้องยืมไปโชว์ได้เยอะมากก็ยืมลูกค้าคนที่ไปโชว์ประจำศักยภาพเขาฟังได้กี่เมตรที่ยังพออยู่คะคันนี้ประมาณ 4-500 เมตรก็ได้ยิน 4-500 เมตรหรอครับคุณพระครับ300เมตรนี่กำลังเพาะเลย 2-300 เมตรกำลังเพาะเลยชัดเลยยิ่งไกลยิ่งชัดคือไม่ใช่ดังอย่างเดียวเพราะด้วยเสียงดังฟังเพราะรายละเอียดครบครบมา300-400เมตรนี่เวทีคอนเสิร์ตเลยนะอันนี้ดังเป็นคอนเสิร์ตเลยนะโอไลออนเบาก็เพราะดังก็เพราะไม่จำเป็นที่ต้องสวิตช์เป็นระบบเดียวนะครับเป็นระบบเดียวกันแต่แค่จะหลีคุณก็พอนั่นแหละใช่ครับหรือว่าจะดังคุณก็พอเหมือนกันคือดังก็ดังชนิดที่นั่งในรถไม่ได้เลยสะเทือนตับไตไส้พุงออกปากกองข้างนอกแน่ๆเอางี้ดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าลำโพงขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะเรามาดูศักยภาพของเขาว่าเขาติดอะไรลงไปบ้างใช่ค่ะส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ